คนนี้ก็เป็นคุณออมสินนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกับคุณเมตตานะครับสองคนเนี้ยเขาไปไหนเขามักจะคู่กันนะแต่งชุดแมวแต่งอะไรอะไรเขาก็แต่งเหมือนกันนะจำไม่ได้นะสมัยก่อนขึ้นดอยอะไรทางเชียงใหม่ขุนแปะอะไรนั่นนะเขาก็แต่งชุดแมวไปเท่นะครับถ่ายรูปแล้วก็อยู่โยงคงกระพันนะครับอยู่ตั้งไล่ยังไงก็ไม่ไปใช่ไหมไล่ยังไงก็ไม่ไปก็บอกว่าอยู่ตั้งแต่ปี2002นะประมาณนั้นก็น่าสนใจนะครับหลายๆคนก็เอาแบบอย่างของคุณออมสินนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นหลังๆมาหลายคนนะครับลองฟังดูชีวิตของเขาเลยครับน่าสนใจมากครับเรียนเชิญครับเริ่มต้นจากการที่ว่าเข้ามาที่แพร่ธรรมได้ยังไงนะคะแต่ชีวิตในทุกๆวันจะเริ่มต้นที่นี่ค่ะพระวาจานี่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนจะพกไปเลยเหมือนแบบเป็นยาชูกำลังติดตัวไปเลยวันนี้พระองค์ทรงทราบว่าเรากังวลใจว่าเราจะพูดยังไงดีพระองค์บอกว่าไม่ต้องกังวลใจหรอกพระองค์บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้ท่านนั้นเราให้ไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยคนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะคนข้างๆไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากังวลใจทั้งที่เราก็พูดเก่งแต่พูดเก่งนั้นมีสาระแค่ไหนเราก็ขอพระจิตเจ้านะคะทุกครั้งจะไปไหนจะทำอะไรก็ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจให้เราพูดในสิ่งที่เราควรพูดนะคะให้เป็นคำพูดที่หนุนใจเสริมกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านไม่ว่าเป็นศาสนาไหนก็ตามเราขอพระไว้อย่างหนึ่งขอพระเจ้าดลใจให้พูดให้เป็นกำลังใจแก่ทุกท่านนะคะใช่ครับก็หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าคุณออมสินเนี่ยเป็นพื้นเพแล้วไม่ใช่คนท้องถิ่นนี้นะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกสาวภูไทยเนาะค่ะเป็นคนชนเผ่าค่ะสาวภูไทยจังหวัดนครพนมค่ะอำเภอเรณูนครค่ะสาวภูไทยเรณูนครค่ะเส้นทางของพระเจ้าที่เรียกมาจากนครพนมนะใครจะนึกว่ามาอยู่ที่นี่ได้มาอยู่ที่วัดเพลงแล้วก็มาช่วยงานทางนี้มหัศจรรย์นะครับค่ะเริ่มต้นจากที่ว่า เป็นคริสตชนได้ยังไงเลยได้ไหมคะย้อนไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจในความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราแบบอ่อนหวานอบอุ่นนะคะเมื่อหลายปีก่อนน่าจะประมาณเกือบ30ปีแล้วอะค่ะได้มาเที่ยวที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนี่นะคะได้มาเที่ยวก็มาแค่ว่ามาพักผ่อนเฉยๆมาท่องเที่ยวเฉยๆก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนอำเภอวัดเพลงเนาะบ้านพอมาถึงได้สัมผัสบรรยากาศก็มีความรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่อยากมีความอยู่ไปแบบผู้คนก็มีน้ำใจมีเรามีความสุขอะเรามีความอบอุ่นอยู่ที่นี่ก็เลยไปขอพรพระฤทัยว่าอยากเจอหนุ่มคริสตังที่ดีๆคนนึงก็เลยอยู่มาไม่นานนะคะประมาณครึ่งเดือนก็มีพี่ชายของอาหมวยอะค่ะเขาเห็นแล้วเขาก็นึกสงสารว่าให้อะไรก็กินหมดเป็นต้นว่ามะละกอมะพร้าวแล้วก็พวกส้มอะไรเนี่ยคุณชายก็จะเอาไปแบ่งปันเสมอเพราะว่าไปทำงานอยู่ที่สวนแห่งหนึ่งซึ่งใกล้ๆกับสวนของคุณวัชรินทร์อะคุณสามีนะคะพอตกเที่ยงคุณสามีก็หอบมะละกอลูกสวยๆไปให้ทานนะคะแต่ไม่มีเม็ดข้างในเราก็บอกว่าเออพี่คนนี้ใจดีจังเลยนะเอาผลไม้มาเอาส้มเอาอะไรมาให้เราทานเพราะว่ามารู้ทีหลังว่า เขามะกอลูกสวยๆนั้นคือเขาคัดไว้สำหรับเป็นพันอะเป็นมะละกอพันอะเม็ดเขาเม็ดออกทำพันถ้าเอาไม่กินเขาก็คือทิ้งให้ไก่กินพอมารู้อย่างนี้รู้สึก มีความ
มีความดีใจมากที่ได้แย่งไก่ทานนะคะพอค่ะพอขอพรพระฤาษีไทยได้ประมาณหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าอยากรู้จักพระเยซูอ่ะเพราะว่าไม่เคยรู้จักพระเยซูเลยอยากรู้จักก็เลยถามคนนู้นคนนี้มั่งก็เห็นบรรยากาศของคุณพ่อของซิสเตอร์ที่ดูแลเด็กๆนะคะเพราะว่าญาติที่มาเยี่ยมที่มาอยู่บ้านเขาคือเขาเป็นครูสอนอนุบาลเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยคือไปส่งข้าวพี่ที่เป็นครูนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของซิสเตอร์ได้เห็นบรรยากาศของคุณพ่อก็ใจดีมากค่ะมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนักบวชใจจริงคืออยากเป็นนักบวชก็เลยขอพรพระว่าขออยากเป็นนักบวชทีนี้ก็เลยมาถามพี่ญาติคนที่เขาก็เป็นพุทธมาก่อนแล้วก็เลยถามว่าพี่เป็นคิดได้ยังไงอ่ะเขาบอกอยากเป็นคิดก็แต่งงานสิเขาบอกว่าหรอต้องแต่งงานก่อนเหรอถึงจะเป็นคิดได้เราก็จำจุดนั้นมาว่าถ้าอยากเป็นคิดก็คือต้องแต่งงานพอเข้าทางพอดีเป็นอะไรที่เสียดายอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะว่าทำไมเราไม่เข้าอีกทางนึงอ่ะก็มีคนอย่างพี่ชายของเจ๊หมวยเข้ามาชอบแล้วก็เราก็ตัดสินใจอยู่นานนะคะว่าเราจะอยู่ที่นี่เราจะแต่งงานกับหนุ่มคริสดีไหมตอนนั้นก็คือยังไม่รู้นะว่าไม่ต้องแต่งงานก็ได้เรียนคำสอนเราก็เป็นคริสได้แล้วยังไม่รู้ก็หนีกลับบ้านไปก็ไปทำงานที่นึงอยู่กับพี่สาวไปทำงานอยู่ 3-4 ปีกับการตัดสินใจนะคะช่วงที่ทำงานก็ได้สัมผัสความรักของพระเยซูผ่านทางคริสเตียนนะจริงๆแล้วก็ได้รับเชื่อผ่านทางคริสเตียนได้แบ่งปันพระวจนะคือในหนึ่งชีวิตนี่คือสัมพันธ์กับพระวจนะมากเพราะว่าในกลุ่มคริสเตียนเขาจะเก่งเรื่องหนึ่งคือพระคัมภีร์แล้วก็เป็นคนที่ทำงานการโรงแรมนะคะทำงานโรงแรมเป็นแคชเชียร์ที่โรงแรมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราได้ภาษามาอีกอย่างนึงจะดีไหมก็เรียนภาษาเพราะว่าคนที่สอนภาษาก็คือเป็นคุณครูคริสเตียนนะคะที่มาสอนศาสนาคริสเตียนเป็นครูผู้หญิงนะคะก็รู้สึกว่าพระเป็นเจ้าทรงดูแลเราตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะแล้วพอไปอยู่ประกอบกับการตัดสินใจก็ถามคุณครูว่าครูคะคริสต่างกับคริสเตียนนี่แตกต่างกันยังไงอ่ะคุณครูก็ไม่ได้ปิดบังคุณครูก็เปิดเผยว่าคริสตันก็คือนับถือแม่พระมีแม่พระองค์หนึ่งด้วยแต่ว่าคริสเตียนก็คือมีพระเยซูองค์เดียวเราก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นแม่พระแล้วมีความรักต่อแม่พระนะตั้งแต่แรกใส่ประคำพระวาจาก็คือพระเยซูเจ้าแล้วก็ใส่ประคำคือแม่พระเป็นตัวแทนของแม่พระเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคริสเตียนอะแต่เวลาที่เขาไปแบ่งปันในกลุ่มคริสเตียนก็ไปกับเขานะคะถึงพี่ชายของเจ๊หมวยก็บอกว่ายังรออยู่อ่ะยังไม่ได้แต่งงานอ่ะยังรอเราอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าไม่เราไม่กลับมาเขาเราก็สงสารเขาอ่ะเนาะเหมือนกับว่าก็เขาก็ดีกับเราในช่วงนึงค่ะเขาก็ดีกับเราในช่วงนึงก็เลยเราก็เลยตัดสินใจแต่งงานเข้าโบสถ์พอแต่งงานเสร็จก็ร้อนรนที่จะเรียนคำสอนอุ้มท้องเลยเรียนคำสอนกับคุณพ่อวิโรจน์ตอนนั้นคุณพ่อวิโรจน์ค่ะแล้วก็เรียนคำสอนก็ร้อนรนที่จะสวดภาวนาคุณพ่อมีการบ้านอะไรก็จะทำหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าผูกพันกับพระวาจาก็ได้ล้างบาปอุ้มท้องคนแรกล้างบาปอุ้มท้องคนที่สองก็คือรับศีลกำลังและหลังจากนั้นลูกโตมาสักระยะหนึ่งลูกไปโรงเรียนคุณพ่อสุเทพภูผาก็เลยมาติดต่อกับคุณเมตานี่แหละมาติดต่อให้เข้าอบรมคารวะแพทย์ธรรมก็เลยได้เข้ามาร่วมอบรมคารวะแพทย์ธรรมค่ะพออบรมคารวะแพทย์ธรรมก็มีความรู้สึกว่ามันใช่อ่ะออกพื้นที่แล้วก็อบรมในห้องเรียนในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้พระคัมภีร์ทุกอย่างกฎหมายพระศาสนาจักรซึ่งชอบมากอ่ะฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อก็เ
ก็เลยอบรมมาเรื่อยๆ2ปีจบ2ปีจบแล้วเราก็ยังไม่อยากที่จะตรงนี้เรายังอยากเข้ามาอยู่ในตรงนี้อีกเราก็แกล้งมาช่วยล้างถ้วยกาแฟค่ะก่อนที่เป็นเลขาก็เป็นคุณอดุลนะคะคุณอดุลวัดเราอ่ะก็ไม่ใช่คุณปูในตอนนั้นก็เลยขอติดรถคุณอดุลมาบอกว่ามาช่วยล้างถ้วยกาแฟแล้วเวลาเขามีอบรมคุณพ่อถามอะไรเนี่ยเราจะเป็นคนยกมือทั้งๆที่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มอบรมแล้วนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนช่างสงสัยอ่ะคุณพ่อโดยเฉพาะคุณพ่อนี่จะชอบว่ามันอยากรู้อยากเห็นจริงเข้ากลุ่มอบรมไปเรื่อยๆทีนี้มีความรู้สึกว่าผูกพันพอผูกพันแล้วก็ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้แล้วค่ะสำหรับสิ่งที่ได้รับจากการอบรมก็คือได้บ้านหลังหนึ่งบ้านนี้อ่ะถึงแม้จะอยู่บนโลกมนุษย์เราก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะสร้างไว้บนหินนะคะมีหลัก4หลักที่แน่นหนาถาวรถึงแม้เราจะสิ้นชีวิตไปแล้วอยู่บนสวรรค์เราก็อยู่ได้ในบ้านหลังนี้และอบอุ่นด้วยความรักของพระเป็นเจ้าบ้านหลังนี้มี4เสานะคะมีต้น4เสาคือพระวาจาคําภาวนาศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กิจศรัทธาพระวาจานี่ก็คือยึดหลักเสมอภาวนาก็จะบอกว่าตลอดเวลาเพราะว่าขับรถหรือว่าทานข้าวหรือว่าอะไรก็ภาวนาตลอดแล้วก็สำหรับศีลศักดิ์สิทธิ์คือจะไม่ขาดวัดเลยโดยเฉพาะวันอาทิตย์เป็นหลักแล้วก็ศุกร์ต้นเดือนค่ะศุกร์ต้นเดือนนี่เขาบอกว่าไปวัดศุกร์ต้นเดือน9เดือนใช่ไหมคะจะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะไปเต็มถ้าไม่มีอะไรติดขัดจะไปเต็มเลยค่ะ12ครั้งเลยค่ะใน1ปีนะคะแล้วก็บางโอกาสในเมื่อเรามาอบรมแล้วเราก็ไปช่วยคุณพ่อส่งศีลสุขต้นเดือนด้วยนะคะคุณเมตตาช่วงนั้นเพราะว่าถ้าช่วงไหนว่างก็จะไปช่วยไปค่ะส่วนรางวัลที่ได้รับนะคะการอบรมแพทย์ธรรมเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความรู้กับคริสตชนใหม่เป็นอย่างดีทีเดียวเลยแหละเพราะว่าทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้นะคะรางวัลที่ได้รับที่สุดยอดที่สุดในชีวิตก็คือได้โปรดสินน้ำให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อซึ่งกำลังจะสิ้นใจก็เรามีความรู้เกี่ยวกับว่าผู้ที่จะสิ้นใจเราโปรดสินน้ำให้เขาก็จะได้รับแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะแล้วก็ช่วงที่คุณแม่ใกล้จะเสียชีวิตก็เหมือนกันก็ได้โปรดสินน้ำให้คุณแม่ด้วยเป็นอะไรที่เป็นรางวัลที่แบบเป็นรางวัลที่สุดยอดสำหรับความเป็นคริสตชนของเรานะคะเป็นอะไรที่คือเราจะยึดหลักนี้ไว้เลยนะคะส่วนความประทับใจสุดยอดก็คือเราได้อยู่ในบ้านคุณพ่อมีคุณพ่อหลายๆองค์นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อสมบูรณ์คุณพ่อบู๊ประทับใจที่ว่าขนาดแม่เสียชีวิตนะอยู่ที่บ้านเรนูเนี่ยซึ่งมันไกลมากนั่งรถไปอ่ะถ้ารถทัวร์ก็ประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ไปส่วนตัวที่ขับไปแวะไปก็ประมาณ11ชั่วโมงแต่คุณพ่อก็ยังไปร่วมแล้วก็มีพิธีกรรมเล็กๆให้คุณแม่ด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆในชีวิตมีพระสงฆ์3องค์มีคุณพ่อปูคุณพ่อสมบูรณ์และคุณพ่อดำรงนะคะมีซิสเตอร์หนุ่มองค์ไปร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีทีมงานของเราไปร่วมด้วยเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วสำหรับชีวิตคริสตชนคนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่แบบว่าประทับอยู่ในใจมันลึกอยู่ในหัวใจจริงๆแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็จะไม่ทิ้งงานแพทย์ธรรมค่ะเพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรไม่ใช่ว่าเราจะเสนอที่ในนามของโลกมนุษย์แล้วเหมือนกับเราเสนอที่จะอยากเป็นอยากทำอยากได้แต่จิตลึกๆแล้วลึกๆทุกคนคงรู้โดยเฉพาะตัวเราเองคือว่าพระเป็นเจ้าเลือกสรรเรานะคะให้มาทำงานของพระองค์นะคะที่นานะคะมีพื้นที่กว้างใหญ่นะคะแต่คนงานยังมีน้อยก็ขอเรียนเชิญคารวะทุกท่านนะคะเข้าร่วมเป็นคนงานของพระเป็นเจ้าไม่ใช่เป็นเรานะที่ตัดสินใจที่จะมาร่วมแต่
เป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเลือกเราค่ะสวัสดีค่ะครับสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในคำแบบปั่นนะครับไม่ต้องสงสัยพระเจ้าจะสั่งไว้